Your Voice สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแห่งรอยยิ้มครับ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบวันพุธครับ2ทุ่ม5นาทีเสียงหัวเราะก่อนนอนของพวกคุณนะครับในการจับผิดว่าใครน่าจะเสียงเพราะใครน่าจะเสียงเพี้ยนและไม่ใช่มีแค่เรา2คนครับนักสืบ5ท่านพร้อมแล้วปรบมือสวัสดีค่ะชินวัฒน์ครูอ้วนนะครับฟอยพี่เป๊กกี้และพี่ป๋องกระพงโอ้โหมารยาทงามโอ้โหเป็นคนเรียบร้อยเขาเคารพคนดูพี่ป๋องนี่เคารพคนดูนะคะแต่ดูสิคะแต่งตัวอะไรเนี่ยคนอื่นเขาแต่งตัวดีหมดเลยหมอกทีวีอ่ะแล้วก็เดี๋ยวคืนครูอ้วนด้วยอะไรฮะไอหมวกที่เอาไปจากถุงน่องครูอ้วนนักสืบเรา5คนครับเป็นตัวของตัวเองกันหมดแล้วครับผมซุปตาของเราในวันนี้ครับนักแสดงเขาก็เป็นพระเอกสุดยอดนักร้องเขาก็เสียงดีมากขอเสียงปรบมือกับก้าวจิรายุทธสดใสตาให้เธอมารู้ใจแต่ทุกครั้งใจก็สั่นไหวกลัวเธอไม่คิดอะไรปล่อยว่ายิ่งใหญ่สักเท่าไรต้องยอมให้เล็กเวลาที่อยู่ใกล้เธอเสียงกรี๊ดให้กับก้าวจิรายุครับผมสวัสดีครับก้าวครับสุดยอดโอ้โหทีนี้มันตัวสูงหล่อนะโยนหัวใจให้พวกน้องๆหน่อยนี่อ่ะเฮ้ยฟอยโชว์หน่อยคว้าเข้ามาส่งไปพี่เร็วส่งไปสูงหล่อผิวขาวทำบุญด้วยอะไรวะคนพวกนี้เหมือนอิจฉาเหมือนอิจฉากูทำบุญด้วยอะไรทานใช่ไหมเราทำบุญด้วยเฉากล้วยว่ะเคยเป็นนักสืบแล้วแล้ววันนี้มีทักษะอยู่บ้างเป็นซุปตาร์คิดว่าวันนี้ภารกิจจะสำเร็จไหมฮะคิดว่าน่าสำเร็จเพราะว่ามาคราวที่แล้วผมก็ทายถูกไม่ใช่น้อยนะฮะทายถูกเยอะอยู่ขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับวันนี้พร้อมนะประจำที่เลยถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขดูครับเคยเป็นนักสืบมาแล้วด้วยนะครับวันนี้มาเป็นซุปตาร์เฮ้ยการแต่งตัวแต่ละคนชินบอกว่าดีโอ้ยดูมาเจ็ดถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะนะครับข้อมูลทุกอย่างจะจริงหมดแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้นะครับต้องจับสังเกตให้ดีนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับคุณฝ้ายอายุ23ปีครับเป็นแม่ค้าขายซูชิขายซูชินักร้องปริศนาหมายเลขสองครับคุณมิมอายุ22ปีครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณโรสอายุ19ปีครับเป็นนักรีวิวอาหารรีวิวอาหาร
รีวิวอาหารใช่นักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณอนอยอายุ24ปีครับเป็นเจ้าของโชว์รูมรถยนต์มือ2ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณเทนอายุ22ปีครับเป็นช่างซ่อมเครื่องช่างรถบรรทุกนี่ที่2เหรอที่2โอ้ต้องซ่อมแซมตัวเองก่อนนะนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณเบนซ์อายุ21ปีครับเป็นนางแบบครับไปนางแบบเหรอใช่และสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ครับคุณบอสอายุ21ปีครับเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาดามมดโอ้กระพริบตากระพริบตานี่คือนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขครับวันนี้โปรไฟล์ของแต่ละคนค่อนข้างจะหลากหลายรวมไปถึงบุคลิกที่เราเห็นอยู่ด้วยนะเข้าสู่การค้นหาในรอบที่1ครับหลักฐานนักร้องมีคลิปวิดีโอให้ดูครับรู้อยู่แล้วมีเสียงแค่เสี้ยววินาทีจับให้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับน้องฝ้ายนะครับอายุ23ปีครับเป็นนักศึกษาสาวอารมณ์ดีมีอาชีพเสริมเป็นแม่ค้าขายซูชินะครับเป็นคนใจดีและก็รสชาติความอร่อยที่ติดใจเด็กๆนะครับทำให้ร้านของเธอเป็นขวัญใจลูกเด็กเล็กแดงอยู่เสมออ่าซูชิคนติดใจกันเยอะนะครับแล้วก็ใส่สารกันบูดนี่เก็บไว้ 5-6 วันไม่เสียนะครับซื้อ10แถม2อันละ5บาทเหรอนี่ซูชิอะไรของมันวะอันละ5บาทจริงเหรอฟังดูครับลุกทุ่งมั้ยว่าคนนี้น่าจะมีความร้องเพราะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เสียงออกมาค่อนข้างที่จะแข็งแรงอาจจะเป็นสไตล์ลูกทุ่งตามเสื้อผ้าเขาวันนี้เลยครับผมว่าคนนี้น่าจะเพาะผมบอกเลยว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นนักร้องเพราะว่าระหว่างทำซูชิไปด้วยผมว่าคนนี้น่าจะร้องเพลงเป็นแล้วก็น่าจะมาทางสายลูกทุ่งใช่น่าจะเพาะน่าจะของจริงว่าเขาทำอยู่ที่ร้านนั้นจริงๆถ้าคิดว่าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ตอนที่โผล่เสียงมานิดนึงเขาก็แบบมีการเอื้อนลูกเสียงอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่ร้องเพลงเพราะเนี่ยน่าจะมีลักษณะเสียงที่อย่างเงี้ยแหละดูมั่นใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำซูชิด้วยใช่ไหมครับผมก็คิดว่าคนทำอาหารเนี่ยน่าจะมีศิลปะก็ร้องเพลงก็เป็นศิลปะเหมือนกันเพราะมันก็น่าจะไปกันได้ก็เพราะแน่นอนเลยผมว่าเนี่ยครับผมไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2มาครับแหมชินนะเร็วเลยนะชินน้องมิมครับอายุ22ปีครับสาวน้อยร่างเล็กที่มีดีกรีเป็นถึงนักวิทยาศาสตร์ครับชอบวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เธอฝันและภูมิใจที่สามารถทำตามความฝันของเธอได้นี่กำลังนะครับทรงอย่างนี้ใครทำน่าจะเรื่องจริงเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะดูทรงแล้วน่าจะของจริงนะเขาก็อาจจะทำเป็นจริงๆเขาอาจจะทำเป็นจริงๆอย่างเงี้ยนะเออใครทำผมให้อ่ะอยากตีจังเลยอ่ะฟังดูครับคือวิทยาศาสตร์ยังมีกฎคาร์บอนไดออกไซด์ถ้ารักเธอหมดใจมันจะมีกฎอะไรบ้างไหมจ๊ะเฮ้ยเล่นจิ้มตาก็ได้เล่นไปก่อนสาดไปก่อนเว้ยพี่ป๋องมีความเป็นไปได้สูงนี่เขาอาจจะเรียนคณะวิทยาศาสตร์แต่ดูอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าเขาหน้าตาดีเกินไปที่จะร้องเพลงได้แล้วเขาน่าจะเป็นเด็กเรียนผมคิดว่าเขาน่าจะร้องเพี้ยนโอ้ยแต่แว่นเขาเหมือนฟอยเลยนะเป็นเด็กวิทย์เหรอเนี่ยฟอยก็เป็นเด็กวิทย์หรอวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะวิทยฐานเราอะด้วยใบหน้าแล้วเนี่ยนี่วิชาการโหนกแก้มจะต่ำแต่หน้าจะเล็กคนหน้าเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีโอกาสที่จะร้องเพลงได้เสียงก้องกังวานมากซึ่งพอเราฟังในคลิปดูแล้วเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าหมายเลข2จะร้องเพลงเป็นคำๆเพราะนั้นเดาว่าเพี้ยนได้นะพี่ก้าวเอาง่ายผมดูจากท่าโพสต์เขาตอนนี้เลยนะครับผมตั้งแต่เขาเดินเข้ามาเนี่ยเขายังถือกระโถนอันเนี้ยไม่ใช่กระโถนบิ๊กเกอร์นะครับผมอยู่ในมือแบบว่านิ่งมากเลยนะครับเขายกไว้อย่างเงี้ยแสดงว่ากล้ามเนื้อแขนเขาเนี่ยแข็งแรงมากเลยครับแสดงว่าเขาต้องใช้บ่อยในการถือไมค์แน่ๆเลยครับผมเขาก็ต้องเป็นนักร้องอยู่แล้วเอาเสียงเพาะอีกแล้วแน่นอนพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสืบกันต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับน้องโรสครับอายุแค่19เท่านั้นเองครับเป็นสาวน้อยนักรีวิวอาหารครับความสุขของเธอคือการกินไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาวกินไม่มีพลาดครับและความสดใสของเธอนะครับจึงทำให้มีผู้ติดตามมากมายจนเธอได้เป็นนักรีวิวอาหารอย่างเต็มตัว
ก็ไปรีวิวนะครับบางครั้งก็ไม่ได้รีวิวก็คือไปชิมเขาจนอิ่มทั้งงานใช่แล้วก็กลับนะครับอ่าดูอันนี้งานที่ไหนก็ไม่รู้นะครับฟังเสียงครับใช่ใช่ใช่คือเสียงอ่ะคือเป็นน่าจะเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่ที่แบบแบ๊วธรรมดาไม่เสียงเอามาจากเสียงเขาเลยนะแต่เสียงน้องเขาเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ดูจากความสูงของเขานะฮะน้องกล้าวคือไม่รู้ว่าเป็นนักรีวิวอาหารหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเธอดื่มนมยีราฟทุกวันแน่นอนนมยีราฟยีราฟนมคือถ้าไปยืนใกล้ๆอ่ะสะดือเขาอยู่ที่คอพี่เป๊กเลยนะเห็นป่ะเป็นสายนางแบบรีวิวอาหารถ้ากินเยอะขนาดนี้น่าจะมีพุงมั้งอ่ะแสดงว่าข้อมูลเป็นข้อมูลมั่วและเสียงตะแง้วแก้วเมื่อกี้คือเพี้ยนค่ะดูออกแนวอิจฉาเนอะแนวอิจฉาดูร้ายอุ้ยลืมสังเกตส่งผมอะไรคะเนี่ยเหมือนลูกแพ้พึ่งคลอดเลยค่ะเอาแล้วเสียอะไรอ่ะเวทลุกใช่บ้านนอกอย่างพี่อาจจะไม่เข้าใจหรอกเราเห็นแตกต่างกับพี่เป็กกี้นะที่ร้องออกมาเมื่อกี้โอเคเสียงอาจจะแหลมแต่ว่าในเสียงแหลมมันเหมือนมีไวบราโต้นิดๆอ่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้น่าจะร้องเพราะเลยแหละครับเห็นสวยไม่ได้นะพี่มึงกับกูเป็นพี่น้องกันก็อย่างนี้แหละก้าวได้พี่มันเต็มๆเลยจากที่ฟังเมื่อกี้เสียงที่ออกมาค่อนข้างแบบว่าดูออกจากคอนะแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจแบบว่าเอ๊ะอะไรเงี้ยน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนคิดว่านะครับผมน่าจะเพี้ยนเดาไว้ก่อนได้ถ้าดูไม่มั่นใจครับผมเพี้ยนครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับคุณอนอยครับอายุ24ปีเป็นเจ้าของโชว์รูมรถรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับชื่นชอบและสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ตั้งแต่เด็กนะครับเขาจึงมีความรู้ด้านรถยนต์มากและก็แนะนำให้ลูกค้าได้รถที่เขาชอบอย่างจริงๆคนอารมณ์ดีดูคนอารมณ์ดีฮานอยโอ้โหเหมือนถ่ายโฆษณาเออแต่ดูเป็นคนร่าเริงนะเออดูมีความสุขก็ดูของเขาดูดีนะโชว์รูมมือสองอะไรของเขาเนี่ยฟันสวยเนาะฟังดูเจ็บผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นเจ้าของเต้นรถมือสองครับน่าอยู่ตามคาเฟ่มากกว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่คาเฟ่มีเดียวเหรอมีไหมทุกวันนี้มีคาเฟ่ไหมอ้าวไม่รู้สิเที่ยวอยู่คนเดียวอะผมบอกเลยฮะน้องก้าวครับผู้ชายตัดทิ้งไปก่อนเชื่อพี่เก็บแต่ผู้หญิงไว้จริงคนนี้ไม่เพราะเพี้ยนนะครับเพี้ยนเพี้ยนครับเขาเป็นคนมีความสุขมากเขายิ้มกว้างมากเวลาเขาร้องเพลงเขาก็ยังยิ้มกว้างขนาดนั้นการยิ้มกว้างขนาดนั้นน่ะเป็นสิ่งที่จะไม่สามารถควบคุมอะไรได้คิดว่าน่าจะเป็นคุณสมบัติที่ร้องเพลงเพี้ยนรู้สึกว่าเขาเป็นคนมั่นใจครับความมั่นใจเนี่ยน่าจะมีผลต่อการที่จะร้องเพลงได้กับไม่ได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเพราะครับน่าจะเพราะครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5คนนี้ดีนะมาครับคุณเทนครับอายุ22ปีเป็นช่างซ่อมเครื่องช่างรถบรรทุกนะครับหนุ่มมาเซอร์ที่มีฝีมือนะครับถูกส่งทอดมาจากคุณพ่อรู้กันทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราเลยว่าถ้าต้องการช่างคนนี้พร้อมเสมอเฮ้ยมันเป็นคนละฟิลเลยอ่ะเท่เลยนะเฮ้ยในนั้นเขาเท่แบบว่าโอ้โหคูลเลยคูลพัฒนาการพัฒนาการช่างพัฒนาการช่างฟังดูเฮ้ยได้นะคืออย่างนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าเกินแถวรังสิตน่าจะโดนด่านตรวจฉี่ก่อนครับเขาเหมือนเป็นการสร้างภาพหลอกเราว่าเฮ้ยอาจจะดูมาเป็นตัวฮาค่าหรือเปล่าแต่พวกเงี้ยพวกแบบช่างซ่อมรถระหว่างเขาซ่อมเนี่ยเขาเปิดวิทยุเขาฟังเพลงไปด้วยเขาก็มีการทำเพลงส่วนตัวไปด้วยแล้วจากตะกี้เสียงของเขาเนี่ยเสียงเขาอยู่ในลำคอแล้วเขาพยายามแสดงว่าทำเป็นแข็งๆตาแข็งผมว่าเขาอะน่าจะร้องเพราะเลยแหละแล้วร้องเพลงลูกทุ่งด้วยคือดูจาก acting ที่เขายืนงงไปเวียนมานี่นะคะบอกเลยว่ามันไม่เหมือน acting เหมือนเขาเมาจริง แล้วดูสิฮะระหว่างที่เป๊กคุยกับเขาตาเขาลอยมาก ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่า หรือเขาอาจจะลอยไปที่อื่นแล้วแต่จากฟังเสียงของเขาแล้วแงวเมื่อกี้ครับกล้าวพี่เป๊กไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่เก็บเขาไว้เพื่อพี่คนแบบนี้ในร้อยปีมีมาคนนึงค่ะเอาเพราะนะร้องเพราะคนนี้ที่เราเห็นตรงนี้กับในคลิปเมื่อกี้น่าจะเป็นคนละคนกันเลยนะครับผมว่าในคลิปเนี่ยเป็นช่างซ่อมใช่ไหมครับคือเอาไว้ซ่อมอะไรเงี้ยแต่อันนี้น่าจะเป็นคนทำพังมากกว่าผมว่าเอาคุณทรงแล้ว
ไอ้นั่นก็เลยต้องซ่อมใช่ครับดูจากสภาพแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่าว่าแต่ร้องเพลงเลยครับผมว่าพูดยังไม่รู้เรื่องเลยครับคิดว่าน่าจะเพี้ยนนะครับน่าจะคิดว่าเพี้ยนนะครับผมใช่ครับผมหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับน้องเบนซ์ครับอายุ21ปีครับนางแบบสาวสวยสไตล์เกาหลีครับชอบดูแลตัวเองและเชื่อว่าผู้หญิงจะสวยได้ต้องเริ่มจากภายในเสมอเธอจึงมีผู้ติดตามในโซเชียลมากมายเป็นแบบไอดอลแบบเน็ตไอดอลหน้าเหมือนดูดีเซ็กซี่นะเหมือนชั้นยากเฮ้ยในจอก็สวยตรงนี้ก็สวยเหมือนชั้นยากนะฟังนะครับฟังนะครับดีดนิ้วดูจังหวะดีดนิ้วฟังดูเฮ้ยดีว่ะเสียงการ acting ที่ไม่ตรงเสียงตอนที่เอิญขึ้นก็โอนะผมว่าเมื่อกี้เขา acting ทำเป็นไม่มั่นใจ acting ทำเป็นแบบดีดนิ้วไม่ตรงจังหวะเพราะว่าการที่คนน่ะที่จะพยายามที่จะดีดนิ้วให้ไม่ตรงจังหวะมันยากมากๆเลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนสมมติตัวเองเป็นคนดีดตรงจังหวะอยู่แล้วแล้วจะให้ดีดไม่ตรงแล้วร้องด้วยแล้วแบบสมองมันจะพัวพันไปหมดเลยไม่ได้ฟังจากเสียงนะแต่ดูจาก acting เมื่อกี้ผมว่าเมื่อกี้เขาตั้งใจที่จะหลอกเราผมว่าเขาเป็นคนร้องเพาะดูจากที่ท่าเขายืนตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในช่วงที่สุขภาพไม่ค่อยดีทำไมครับนอกจากจะปวดหัวแล้วยังปวดเอวด้วยนะครับผมชอบไอ้ตัวนี้ตลกผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะสุขภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้ทำให้เขาน่าจะร้องเพลงเพี้ยนครับผมแต่ว่าเพี้ยนแน่นอนครับผมเพี้ยนนะหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7อันนี้เพี้ยนมาครับน้องบอสครับอายุ21ปีครับบิวตี้บล็อกเกอร์ใช้ความแปลกใหม่นะครับทำให้วงการสั่นสะเทือนก็ว่าได้เพราะเขาไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์ธรรมดาแต่เขาสอนแต่งหน้าแบบแฟนซีเขาแต่งหน้าแต่งตัวโอ้ยช็อกเลยเนี่ยสอนแต่งหน้าแฟนซีนะครับจีดีว่ะจีดากอนว่ะซานิฟานิชาดิฟังดูไม่คือถ้าเมื่อกี้ไม่ได้เห็น VTR นะฮะเห็นได้แค่ตรงนี้นะผมนึกว่าเป็นสัมภเวสีเลยนะแต่ผมว่าเมื่อกี้นะจากการที่เขาเปล่งเสียงออกมานะผมว่าไม่น่าจะเพราะดูแล้วนะผมว่าเมื่อกี้ปากเบิกแดงนะเหมือนเพิ่งไปกินเลือดมาอะไรเงี้ยออกแนวสยองขวัญมากกว่าก้าวเชื่อพี่คนนี้น่าจะเพี้ยนเป็กเห็นต่างจากพี่ป๋องนะคะคืออยู่ตรงเนี้ยเหมือนมาดามมดอยู่ในอลิสในวันเดอร์แลนด์เนาะ อันเนี้ยแล้วแบบพออยู่ในวิทยาเขาหล่อมากเขาเป็นคนที่แบบเฮ้ยมีกล้ามเล่นกีฬาแล้วแบบมีของอ่ะแน่นอนพี่เบคว่าเขาน่าจะร้องเพราะค่ะอันนี้ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับพ่อป๋องมากกว่าครับนี่คิดว่าน่าจะเพี้ยนนะครับถูกเพราะว่าดูแล้วจากทรงเนี่ยเขาต้องไม่ใช่คนปกติแน่นอนนะครับผมเขาน่าจะเอาเวลาไปฝึกไปแต่งหน้ามากกว่าแต่งหน้ามากกว่าน่าจะร้องเพลงไม่ได้คิดว่าเพี้ยนครับเห็นหลักฐานนักร้องครบ7หมายเลขแล้วครับในรอบแรกเอาออก1หมายเลขที่น่าจะเสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออก1หมายเลขครับ4 3 7 3 4ทวนก็4บอยก็4คัดใครออกครับเบอร์4แล้วนะครับหมายเลขสี่ครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณครูก็เลือก4เหรอคะ4ค่ะครูก็4อยากให้รู้ว่าเสียใจจะพูดคำไหนมันก็เจ็บจริงๆนะครับเฮ้ยคนนี้ไม่เพราะการยิ้มกว้างขนาดนั้นน่ะเป็นสิ่งที่จะไม่สามารถควบคุมอะไรได้ร้องเพลงเพี้ยนรู้สึกว่าเขาเป็นคนมั่นใจครับความมั่นใจเนี่ยน่าจะมีผลต่อการที่จะร้องเพลงได้กับไม่ได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเพราะแย่แล้วว่าเพราะแน่เลยเมื่อวานก็รักI'm not afraid to die.
นักร้องแห่งรอยยิ้มเมื่อกี้มันร้องไปยังยิ้มอยู่ใช่ร้องด้วยความสุขเลยรักเดียวใจเดียวอานอยเป็นใครมาจากไหนเชิญครับครับผมสวัสดีครับผมชื่ออานอยนะครับผมก็ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวก็เกี่ยวกับเต็นท์รถครับผมเป็นโชว์รูมรถเป็นเจ้าของเต็นท์รถจริงๆใช่ครับผมแล้วก็เป็นนักร้องนักดนตรีอิสระครับผมเป็นนักร้องอิสระด้วยทุกวันอาทิตย์ก็จะเล่นดนตรีที่โบสถ์คิสครับผมเป็นจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงเริ่มต้นจากการเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงที่โบสถ์มาก่อนโอ้นี่ไงเล่นกีตาร์แต่หน้าเขายิ้มตลอดเลยพี่คุณเคยมีความทุกข์ในชีวิตไหมคุณอนอยมาเจอพี่นี่แหละครับเนี่ยน่ารักมากครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณมากครับต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณอนอยที่ไม่ได้อยู่ Enjoy ถึงรอบแนะนำตัวถูกคัดออกเป็นคนแรกสำหรับนักร้องเสียงเพราะหมายเลข4ช่วงหน้าสืบเสียงจริงกับเบาะแสเสียงพูดห้ามพลาดรับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบตอนนี้เป็นยังไงจริงๆแล้วอ่ะเขาทายถูกนะแต่ว่าเขาเชื่อนักสืบเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมมันพาไปทำไม่ผิดไปนะครับเอาคนเสียงเพราะออกไป1คนมีโอกาสแก้ตัวเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2ครับเบาะแสเสียงพูดปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัว1ประโยคครับมานักร้องปริศนาหมายเลข1แนะนำตัวครับไม่ว่าจะลูกทุ่งหรือสตริงแต่ถ้าให้ร้องจริงๆหนูทำได้หมดค่ะแน่นอนเป๊กว่าฝ้ายอ่ะเขาเป็นคนลูกทุ่งเลยแหละแล้วยิ่งชุดเขาก็ยืนยันแล้วเป๊กบอกเลยว่าเสียงพูดที่เขาเปล่งเสียงออกมาคำน้องก้าวดูจากหัววุ้นกะโหลกเขาเห็นไหมฮะหัววุ้นกะโหลกเนี่ยหัววุ้นของเขาว่าเสียงของเขาเนี่ยจะออกขึ้นโพรงจมูกถูกไหมฮะครูพอขึ้นโพรงจมูกแล้วผ่านหัววุ้นแล้วเทลงมาที่โพรงจมูกแล้วเปล่งออกมาจากทางปากวุ้นไม่ติดคอแล้วครับมันผ่านขนาดนั้นนะพี่ว่าคนนี้น้องฝ้ายจะต้องมีเนื้อเสียงเป็นลูกทุ่งร้องลูกทุ่งได้ดีมากเขาคือนักร้องเสียงเพราะค่ะที่เขาบอกตอนแรกเขาเป็นคนขายซูชิด้วยไหมครับและการขายซูชิแบบทำซูชิเนี่ยท่าทางเนี่ยมันก็มีความเป็นลูกทุ่งอยู่แล้วด้วยอย่างนี้ยังไงครับจังหวะลูกทุ่งนะครับพี่เฮ้ยลืมนะว่าทำไงไว้เลยเป็นพิธีกร The Masked Singer ในอนาคตได้โอเคก้าวว่าเสียงเพราะครับเพราะนะครับต่อเลยนักร้องปริศนาหมายเลข2แนะนำตัวครับการสังเคราะห์แสงจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แต่ถ้าหนูร้องเพลงออกไปรับรองปล่อยสารเอนโดฟินมุกแนววิทยาศาสตร์ผมถึงก็ต้องใส่แว่นให้เหมือนกับเขาเลยครับมึงขโมยแว่นกูไปมึงขอกูตะกี้เลยตอนแรกเรายังสองจิตสองใจว่าเพราะหรือเพี้ยนแต่พอพูดเมื่อกี้เป็นคนโปรเจกต์เสียงเป็นแล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าจะร้องเพราะว่าการโปรเจกต์เสียงออกมาจากผ่านจากเฮดเซตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยน่าจะมีประสบการณ์ในการร้องอยู่เพราะที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยอาจจะแบบดูเป็นทางการไปหน่อยผมรู้สึกว่าคนร้องเพลงน่าจะรีแลกกว่านี้อะไรเงี้ยเอ็นเตอร์เทนหน่อยสบายๆผมรู้สึกว่าอาจจะหลอกเราอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะเพี้ยนนักร้องปริศนาหมายเลข3แนะนำตัวครับพี่ป๋องคะครับผมถ้าหนูได้ออกรายการคู่กับพี่หนูจะกลัวผีหรือกลัวพี่ดีคะทำไมนะฮะรีวิวอาหารใช่ครับรีวิวอาหารผมไม่เชื่อแล้วเพราะว่าไม่เคยเจอที่ร้านเดือดช็อกข้าวต้มผีเลย คือร้านพ่อป๋อเนี่ยไม่ต้องมีใครไปรีวิวแล้วมันพิสูจน์มาแล้วว่าอร่อยไม่อร่อย
ดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนร้องเพลงเพราะเพราะว่ารีวิวอาหารได้อย่างเดียวแต่ไม่น่าร้องเพลงเพราะเพี้ยนแน่นอนครับเพี้ยนครับเพี้ยนแน่นอนผมเห็นหน้าน้องเขาแล้วผมอยากจะพาไปเข้าห้องสอบมากๆเลยเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะเขาคือคำตอบที่ผมตามหาโดยเฉพาะครับผมคิดว่าเขาเป็นคนดูบุคลิกดีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนหุ่นดีเป็นนางแบบงี้อาจจะร้องไม่เพราะเขาอาจจะเป็นนักร้องด้วยเป็นงานอดิเรกผมเลยคิดว่าคุณโรสเนี่ยร้องเพราะครับเห็นเวลาที่เขาพูดอะไรเงี้ยครับตาเขาจะล็อกแหลกครับล็อกแหลกไม่มั่นใจใช่แล้วก็พริบตาบ่อยมากเลยครับอันนี้ไม่รู้ว่าไม่มั่นใจหรือแสบตามัสคาร่าเข้าตาหรือเปล่าน้องโรสเพี้ยนเปล่าจ้าเพี้ยนเปล่าจ้าเพี้ยนครับไปต่อนักร้องปริศนาหมายเลข5แนะนำตัวครับถ้าซ่อมรถซ่อมอะไรก็ซ่อมได้แต่ถ้าเรื่องเสียงผมไว้ใจไม่ต้องซ่อมแน่นอนครับที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าจะเรื่องสกปรกเป๊กไม่อยากให้คุณเปลี่ยนอะไรแต่อยากให้คุณเปลี่ยนใจมารักกันค่ะเป๊กบอกได้เลยค่ะผู้ชายคนนี้น่าจะมีน้ำเสียงที่เวิลเคิลเวิลเวิลเคิลเวิลคืออะไรนะดูจากหน้าเอาเองแล้วกันเป๊กว่าเขาร้องเพราะค่ะเวิลเคิลอะไรวันชอบหมายเลข5มากวันคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาทำอยู่เนี่ยคือเขาสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วเขาก็อินกับมันมากเพราะนั้นคนคนนี้นอกจากจะเป็นนักแสดงที่ดีได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะร้องเพลงได้ด้วยเพราะค่ะเป็นไงก้าวรอบแรกผมบอกว่าเพี้ยนใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้ฟังที่เขาพูดแล้วว่าที่พี่เป๊กกี้พูดด้วยอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าแน่นอนเลยเพราะมันรู้เสียงเพราะเหรอจบรายการเนี่ยเป็นผัวพี่เป๊กกี้แน่นอนเลยเสียงเขาแบบว่าดูนุ่มลึกนุ่มลึกอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าคนร้องเพลงถ้าเสียงแบบนี้มันน่าจะใช่นะน่าจะพอแล้วกันนักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับที่หน้านิ่งเพราะเป็นเอกลักษณ์แต่ถ้าพี่ก้าวลองมารู้จักนิสัยหนูน่ารักรับรองค่ะจากเสียงพูดแล้วเป็นคนที่แบบมีพลังในการพูดน่าจะเพราะเลยแหละครับน่าจะเพราะนะครับยังยืนยันอยู่ฟรายครับผมว่าเสียงเขาเหมือนเล็กๆจริงเขาเหมือนเงี้ยว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 อะไรเงี้ยแล้วก็ดูลักษณะเขาเนี่ยเขาน่าจะเป็นฟิลแบบพวกแบบชื่นชอบเกาหลีอะไรเงี้ยเพราะดูสไตล์ก็ดูเป็นเกาหลีก็เลยคิดว่าคุณเบนซ์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพี้ยนเห็นไหมฮะคนที่เป็นนักร้องเนี่ยคือจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับคนนี้นี่ไม่น่าใช่เพราะว่านี่ปวดไหล่ปวดแขนอีกแล้วอะไรเงี้ยครับยังไม่จบก็คุมอีกแล้วทุกคนใส่หน้าเลยอะไรเขาก็น่ารักนะเสียงแบบว่าดูนิ่มๆอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าน่าจะเพี้ยนแหละเพี้ยนนะคิดว่าน่าจะเพี้ยนครับน่าจะหลอกใช่ครับผมเพี้ยนครับสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับหนูอาจจะไม่เคยเล่นเครื่องดนตรีจะเสียงร้องหนูดีไม่ต้องพึ่งเครื่องดนตรีแน่นอนค่ะหนูอ่ะคำว่าหนูอ่ะแต่เขาเหมือนจะเป็นผู้ชายนะตอนใช่แต่เขาใช้คำว่าหนูแล้วพูดจิบปากจิบคอโอ้ดูกับพิบตาที่เขาก็พิบตาเนี่ยเขาก็พิบตาด่าคุณเป็นรหัสหมอกับพิบเป็นรหัสหมอหมอเบอร์7ไปก็ยืนยันค่ะว่าเขาร้องเพี้ยนค่ะเพี้ยนครับไม่รู้ว่าหูผมเพี้ยนหรือว่าเขาพูดเพี้ยนนะแต่ว่ามันจะมีคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาพูดแปลกมากเลยก็คือคำว่าเครื่องดนตรีมันจะดูว่าพูดเพี้ยนนะครับผมใช่ไหมมันคือโน้ตคำว่าตีตีครับปกติเราตีแต่อันนี้เขาตีผมก็เลยรู้สึกว่าพูดอย่างเพี้ยนเลยต้องร้องเพลงเพี้ยนแน่นอนครับผมถูกหมายเลขแนะนำตัวมาแล้วครับรอบนี้เอาออกอีก1หมายเลขครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกรอบแรกพลาดไปแล้วนะครับจากการเชื่อคุณฟรอยด์ที่คุณฟรอยด์เชื่อครูอ้วนมาโอ้โหหลากหลายเลย1 3 6 7กระจายตัวกันหมดเลยใครจะถูกคัดออกนะครับในรอบนี้คัดใครออกครับเบอร์3นะครับหมายเลข3ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณความทรงจำดีๆหนูยังเก็บไว้เหมือนเพลงทุ้มอยู่ในใจของพี่เลยนะคะไม่น่าจะแพ้ไม่แพ้ไม่น่าจะแพ้ไม่น่าจะแพ้ใช่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนร้องเพลงเพราะเพราะว่ารีวิวอาหารได้อย่างเดียวเพี้ยนแน่นอนครับเป็นนางแบบงี้อาจจะร้องไม่เพราะเขาอาจจะเป็นนักร้องด้วยเป็นงานอดิเรกร้องเพราะครับเห็นเวลาที่เขาพูดอะไรเงี้ยครับตาเขาจะล็อกแหลกครับล็อกแหลกไม่มั่นใจใช่แล้วก็พริบตาบ่อยมากเลยครับเพี้ยนครับ
ค่ะชื่อนางสาวรสลินสุทธิวิไลรัตน์นะคะอายุ19ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเป็นนางแบบค่ะแล้วก็เคยประกวดนะคะล่าสุดได้ผลงานเวที Asni Man and Woman ค่ะได้รองอันดับ1ค่ะเป็นเวทีนางแบบเป็นเวทีนางแบบดูสวยอ่ะดูดีหน้าเขาเก๋นะหน้าเขาแบบเหมาะกับพวกแฟชั่นเซตในการถ่ายรูปอย่างเงี้ยดูเก๋ๆนะดูอินเตอร์แต่หนูอย่าร้องเพลงนะลูกหนูชอบร้องเพลงค่ะแต่ว่าหนูชอบร้องเพลงค่ะแต่ว่าหนูร้องได้เท่าที่พี่เห็นนะคะแล้วเวลาไปกับเพื่อนๆเพื่อนๆไม่แบบไม่เตือนหรืออะไรบ้างเหรอลูกกลางครับกลางครับครับก้าวครับอะไรครับของนี้เรียนรู้กันได้ครับไอ้ตัวนี้มันไม่ธรรมดาสมัยก่อนพี่ก็สูงอย่างโรสเนี่ยแล้วเผลอหลับไปแป๊บเดียวบ้านไม้ปวกแทะขาพี่เป็นนางแบบครับร้องเพลงไม่ได้นักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับขอบคุณนางแบบสาวสวยมากร็อกก็ถูกน็อกเอาท์ไปในรอบนี้คือคุณโรสนักร้องเสียงเพี้ยนหมายเลข3ช่วงหน้ากับการจับผิดลิปซิงค์อีกสักครู่กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสุดยอด2รอบผ่านไปครับพี่ดิโอ้โหเป็นยังไงเสียงเพราะออกไป1เสียงเพี้ยนออกไป1ครึ่งครึ่งครับ50 50มาดูรอบนี้กันครับปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์ให้ฟัง1เพลงครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองครับผมถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเขาจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับครับผมเขาหลอกลวงนะรู้ดีอยู่แล้วดูให้ดีครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับไม่ใช่เสียงเขาเสียงมันดูแหละมันดูเป็นคนที่มีอายุมีพลังหนาเกินไปแล้วเสียงจากที่เขาพูดอ่ะตั้งแต่อันแรกเนี่ยบวกกับตอนที่เขาพูดตอนแรกที่ประโยคของเขาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เสียงร้องเขาเลยอ่ะผมว่าเพี้ยนคิดว่าหมายเลข1เนี่ยเสียงไม่ใช่เสียงเดียวกันหมายเลข1เนี่ยมีการแทรกลมหายใจอยู่ระหว่างคำในบางคำมันดูผิดธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นหมายเลข1ยืนยัน 100% เพี้ยนแน่นอนค่ะจากรอบที่แล้วที่เขาพูดเนี่ยกับเสียงที่เขาร้องเนี่ยเป็นเสียงคนละช่องกันแต่ว่าผมเองมีเพื่อนเป็นนักร้องลูกทุ่งเหมือนกันแล้วเวลาพูดกับเวลาร้องเพลงเนี่ยมันก็คนละเสียงผมก็เลยคิดว่าก็คนนี้ก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นไปได้การหายใจที่ครูอ้วนบอกล่ะอาจจะระหว่างที่ร้องนั้นร้องอยู่บนรถแล้วขึ้นเนินระนาดพอดีก็เข้าใจอยู่ไอเด็กคนนี้ซีซั่นหน้าโปรเจกต์ B เป็นพิธีกรเลยเฮ้ยไอเด็กเนี่ยทำไม่ได้หรอกทำให้เขาดูถ้าพร้อมแล้วถอดหน้ากากครับผมน้องผมได้เลยครูผมว่ามันมีความสดใหม่ไม่ได้คือรายการเนี้ยมันยากมวลมันใหญ่เอารายการง่ายๆก่อนไม่หมดนี่ไม่หมดนี่คุณลิงเป็นคนดีมากนะครับน่าเสียดายจริงๆรับ 5,000 บาทกลับบ้านไปครับอันนี้ก็ดีโอ้ไม่คิดจะร้องไห้เลยอ่ะเฮ้ยบอกเลยว่าดีกว่ามึง2คนเลยอ่ะลูกกูต้องกินแกบแล้วเว้ยแล้วหมากูจะกินอะไรเนี่ยก้าวเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งก้าวสรุปหมายเลข1น่าจะเพราะครับเพราะนักร้องปริศนาหมายเลข2ลิปซิงค์ครับช็อกไปเลย
คนใส่แว่นไปไหนอ่ะแล้ววิทยาศาสตร์หายไปแล้วเขาเมื่อยมือไงถือนานเลยเกรงอยู่นานเต้นแบบโอ้ยแบบเหมือนยืนมานานอ่ะกางเกงในเข้าวินอยากเอาออกสะบัดแข้งสะบัดขาซะหน่อยอุ้ยต้องนับถือนะว่าเป็นคนที่ลิปซิงค์ได้ดีมากแล้วก็พี่นึกว่าพี่อยู่อาคาซ่าดูคาบาเล่อยู่เมื่อกี้เต้นช้าเฉยใช่น่ารักเหลือเกินเอาไว้ก่อนนะ9สดใสมากเลยเบอร์2เนี่ยพี่เป๊กว่าน่าจะร้องเพราะค่ะเมื่อกี้คือเขาเต้นแบบจังหวะเขาคมมากเลยนะครับในความรู้สึกผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็น่าจะเข้าถึงดนตรีได้เยอะดีอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออเพราะอะไรกันครับเพราะอะไรกันไปต่อคุณคะตื่นนะตื่นนะตาคุณแล้วครับหมายเลข5ถึงเวลาของคุณแล้วค่ะลิปซิงค์ลิปซิงค์นักร้องปริศนาหมายเลข5ลิปซิงค์ครับแจ็คแจ็คมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้อย่างไรฉันรักเธอมันทำไม่ได้ร้องเลยเขาบอกว่าเสียงเขาแล้วก็แกล้งแกล้งเขาชัวร์แกล้งไหมเสียงเขาชัวร์คือเรารู้สึกว่าเสียงกับหน้าคาแรคเตอร์เขาอ่ะมันเข้ากันมากเลยไอ้ที่เขาทำเป็นไม่ตรงจังหวะเมาร้องแอคติ้งตั้งแต่แรกเลยแล้วว่าคนเนี้ยเก่งการแสดงแต่ว่าเป็นคนที่ร้องเพราะเลยเพราะก็ที่ตัวจริงเหมือนถ้าเป็นไม่อ้าปากมุบมิบมุบมิบแต่ว่าไอเนี้ยร้องเป็นครับนะครับมึงตื่นหรือยังเนี่ยเขาคีบคาแรคเตอร์ผมว่าแกล้งคีบคาแรคเตอร์ร้องเพราะครับจริงผมก็คิดว่าเขาน่าจะแกล้งนะจริงๆเขาน่าจะร้องเพลงได้เขาแค่แกล้งแบบทำเป็นลิปซิงค์ไม่ตรงอะไรเงี้ยผมว่าร้องเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงค์ครับมีความเน้นแบบอันนี้ก็ดีอีกนะเอิงเงยชะเอิงเงยน้องเบนอย่ามาซ่อนเบนเสียงกับพี่มาที่ I can see คิดว่าน้องเดี๋ยวมึงจะถอยทำไมใช่เหมือนคือการนึกไม่ออกโยมึงจะถอยทำไมมึงเจอสามน้าเหรอพี่ผสมปูนเสร็จยังเฮ้ยแล้วก็มีเค้าบ้านนี่อเล็กซานเดอร์แมคควีนรู้จักเหรอแฟชั่นน่ะแต่เราใส่แล้วเหมือนอเล็กซานเดอร์แมคโครดูจากการเต้นของเค้าดูจากการร้องเค้าแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าความเป๊ะของเค้าแล้วก็เสียงเค้าเนี่ยคือเสียงของเค้าเลยก็เลยคิดว่าน้องเบนซ์เนี่ยร้องเพราะครับคืออยากจะบอกว่าถ้าก้าวมึงเอาน้องออกกูต่อยมึงล่วงเลยอ่ะเดินต่อยแล้วเห็นแบบที่เขาร้องเมื่อกี้ถ้าสังเกตดีๆแบบว่าผมว่าเขาร้องไม่ค่อยขยับปากหมายถึงเพลงที่เขาร้องเมื่อกี้นะซึ่งมันก็ตรงกับที่เขาพูดเพราะตอนเขาพูดเขาก็ดูแบบไม่ค่อยขยับปากอะไรเงี้ยดูเป็นแบบเหมือนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยครับจากตะข่ายอีกด้วยเนี่ยก็น่าจะพอครับผมนักร้องปริศนาหมายเลข7ลิปซิงค์ครับว่าคนนี้ยากมากคือเสียงพูดก่อนที่รอบก่อนหน้านี้ครับที่เขาแนะนำตัวมันมีความคล้ายกับที่ร้องเมื่อกี้นิดนึงแต่เรายังยึด
มั่นคำตัวเองว่าน่าจะร้องเพี้ยนเพราะฉะนั้นเสียงเมื่อกี้หาคนที่เสียงคล้ายๆเขาแต่ว่าไม่ใช่เสียงเขาผมว่าน่าจะเพี้ยนครับเพี้ยนครับตอนแรกคิดว่าเขาเป็นชายแท้นะคะแต่พอเขาร้องเพลงมาปุ๊บว้าวไม่น่าจะใช่ชายแท้เขาก็บอกอยู่แล้วโป๊ก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 เขาคือหัวไม่ใช่โป๊กเกอร์เฟสโป๊กเกอร์เฟสไม่แน่อาจมีอาชีพที่เป็นแบบนางโชว์เพราะว่าดูจากการแต่งตัวของเขาเนี่ยเหนือคิ้วยังมีคิ้วคนธรรมดาที่ไหนจะแต่งอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนที่มั่นใจและจะต้องมีการโชว์ในยามค่ำคืนเป็นผู้หญิงกลางคืนกลางวันเป็นผู้ชายและร้องเพี้ยนค่ะเมื่อกี้ผมอยู่ใกล้ผมก็เห็นเท่เขาปากเขาซิงเขาก็ซิงตรงเลยนะแบบว่าตรงเป๊ะเลยอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเพลงโปรดเขาด้วยเลยแหละน่าจะเพาะเพราะทุกหมายเลขลิปซิงหมดแล้วแต่รอบนี้เอาออก2หมายเลขครับเลือกให้ดีตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกเอาคนเสียงเพี้ยนนะหนึ่งเจ็ดสองหมายเลขครับหนึ่งกระจับหนึ่งกระจับคัดใครออกครับเชิญทีมงานคุณภาพแล้วกันครับหนึ่งกับเจ็ดครับหมายเลขหนึ่งครับและหมายเลขเจ็ดครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งผมขอฟังเสียงคุณอยู่ไปก็ไม่เห็นค่าเดินหายไปดีกว่าจะได้ไม่เจ็บใจค่ะผมว่าใช่ไม่เชื่อเราน้องน้องไม่เชื่อพี่ไม่ไม่ไม่พอไม่พอมีเพี้ยน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 มีการภาวะพะพงเต้นก็ไม่ลงจังหวะแล้วอ่ะแล้วเสียงจากที่เขาพูดอ่ะตั้งแต่อันแรกเนี่ยมันไม่ใช่เสียงร้องเขาเลยอ่ะผมว่าเพี้ยนหมายเลขหนึ่งเนี่ยมีการแทรกลมหายใจอยู่ระหว่างคำในบางคำซึ่งมันเป็นการที่มันดูผิดธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นหมายเลขหนึ่งเพี้ยนแน่นอนค่ะผมเองมีเพื่อนเป็นนักร้องลูกทุ่งเหมือนกันแล้วเวลาพูดกับเวลาร้องเพลงเนี่ยมันก็คนละเสียงผมก็เลยคิดว่าก็คนนี้ก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะครับชื่อสุธิดาวัฒนามงคลนะคะชื่อฝ้ายค่ะอายุ23ปีค่ะเป็นนักศึกษาแล้วก็อาชีพเสริมนะคะเป็นแม่ค้าขายซูชิค่ะขายซูชิจริงๆแล้วคุณทำท่าแบบที่9ทำมั้ยฮะก็มีค่ะเวลาปั้นแซลมอนค่ะเชิญครับทำให้ดูหน่อยครับน่ารักดีน่ารักมีรับมีรับก็คือร้องไม่ได้เลยบูธต่างๆหนูชอบร้องเพลงมากเลยนะหนูชอบร้องเพลงหนูอย่าไปบอกใครเขาด้วยลูกเราชอบร้องเพลงจริงๆคือแนวลูกทุ่งไหมได้หมดเลยค่ะได้หมดเหรอได้หมดเหรอเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะสรุปนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ผมขอฟังเสียงคุณเจ็บปวดที่ต้องเอ่ยคำลาพี่ก้าวจะอาสามาเช็ดน้ำตาให้ไหมนะเต้นใช่ไหมเสียงเขาแบบใครบ้างน่าจะร้องดีเสียงเขาเหมือนแบบพี่นางพันกรเรายังยึดมั่นคำตัวเองว่าน่าจะร้องเพี้ยนตอนแรกคิดว่าเขาเป็นชายแท้นะคะแต่พอเขาร้องเพลงมาปุ๊บไม่น่าจะใช่ชายแท้ร้องเพี้ยนค่ะเมื่อกี้ผมอยู่ใกล้ผมก็เห็นเท่เขาปากเขาซิงเขาก็ซิงตรงเลยนะแบบว่าตรงเป๊ะเลยอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเพลงโปรดเขาด้วยเลยแหละน่าจะเพาะWow!
วัสดีครับชื่ออธิปไตยธนัทคุณาพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อบอสนะครับอายุ21ปีนะครับปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่ครับแล้วก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็รับแต่งหน้าด้วยครับรับแต่งหน้าด้วยใช่ครับแล้วก็สอนด้วยใช่ครับแต่งให้เป็นอย่างงี้เหรอแต่งได้หมดครับแบบสวยก็แต่งได้แต่งแฟนซีก็แต่งได้หมดเลยครับคือแต่งหน้าเป็นจริงๆแหละแต่ว่าเราชื่นชอบในการแต่งแฟนซีถูกไหมใช่ครับเฮ้ยแต่คือออกแนวแฟชั่นไงดีนะเฮ้ยเท่อันนี้คือคุณแต่งตัวคุณเองถูกป่ะใช่ครับแต่งเองหมดเลยแปลว่านี่ก็คือเราแต่งหน้าลงใน YouTube ลงในบล็อกของเราอย่างงี้ป่ะใช่ครับลงตามพวก Instagram แล้วก็เพจ Facebook ครับชื่ออะไรอยากดูเผื่อใครอยากดูอาทิตย์@atpt นะครับก็คือ @attpp แล้วก็@atpt ครับเออลองไปตามดูการแต่งหน้าของคุณบอสได้ดีๆเดี๋ยวไว้เอาไว้ตอนพี่เป๊กต้องการใช้บริการลมหายใจสุดท้ายเดี๋ยวมาแต่งให้เค้าหน่อยอันนี้รับมาแต่งหน้าศพรับมั้ยใช่มั้ยฮะก็เรียนจากพี่จิ๊กนวรัตน์มาอีกทีนึงอ๋อเออสบายแล้วพี่จิ๊กนวรัตน์เดี๋ยวไว้งานพี่เดี๋ยวผมจ้างเค้าให้ส่วนตัวเลยเค้ารับฟรีโอ้มีแต่คนรักและการแต่งหน้าของเป๊กจะสบายขึ้นเพราะเป๊กไม่ต้องนั่งแต่งเป๊กนอนแต่งแล้วก่อนนอนก็หาอะไรอมนิดนึงจะได้แบบเออหลับฝันดีชุ่มคอชุ่มคออย่างนี้พอใจพวกมึงยังติดตามการแต่งหน้าของบอสได้นะครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข7เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณครับบอสเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนก็ลิปซิงค์ไม่เนียนเป็นธรรมดาถูกพาออกไปทั้งคู่คือคุณฝ้ายและคุณบอสช่วงหน้าชมลีลาการเต้นอย่าพลาดนะครับฟังเสียงพูดมาแล้วฟังการลิปซิงค์มาแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่3คนผมจะให้เห็นพวกเขาได้เต้นบ้างแน่อยากเห็นใครเต้นก่อนครับ2 5 65ก่อนเลยแล้วกันครับผมดีถูกต้องเขาจะไหวเหรอใช่อยากให้เขาลองเต้นจังหวะแบบไหนดีดูแบบเซอร์ๆแบบนี้ต้องแดนแล้วครับจังหวะนี้โอ้ดูพร้อมกันนักร้องปริศนาหมายเลข5จังหวะมาจับแยกหน้าด้วย acting ดีครับคลิปคาแรคเตอร์เก่งต้องร้องเพราะมากๆแน่นอนเห็นด้วยมากเลยค่ะเห็นด้วยเขาเป็นคนที่มีของเลยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบที่จะอยู่ในเรื่องของงาน acting งานศิลปินในด้านของการแสดงอะไรต่างๆเขาต้องมีพี่ขอโทษที่ทำปัญหาว่าคุณอ้วนแบบไม่สบายใจจานนะโอเคเล่นเลยดีกว่าไอ้พี่ป๋องมันไส้มันไส้เฮ้ยควักของไว้ให้ใจเย็นอย่าสรุปว่าน่าจะเสียงเพราะหรือเพี้ยนครับเพราะค่ะเพราะมากคิดว่าเพราะนะครับเพราะมากเลยเก็บไว้ครับผมคิดว่าน่าจะเพราะเหมือนกันครับหมายเลขอะไรต่อครับ2หรือ6หมายเลข2อะไรนะครับหมายเลข2อ่ะ2ครับสลับที่ครับหมายเลข2จังหวะแบบไหนครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ต้อง3ชาเลยครับนักร้องปริศนาหมายเลข2จังหวะมาโอ้โหดูเขาคึกมากเลยนะเวลาเขาได้ทำการแสดงบนเวทีเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าเขาดูมั่นใจในการแสดงแล้วเขาก็เป๊ะมากตอนที่เขาลิปซิงค์ผมอยากเก็บเขาไว้ผมว่าเพราะครับครับจากที่เห็นเขาเต้นเนี่ยเขาน่าจะเป็นสายเต้นมากกว่าแหละตอนนี้ผมรู้สึกว่าดูเขาหลุดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะร้องเพลงเพี้ยนแล้วล่ะสุดท้ายครับหมายเลข6ประจำที่ครับเป็นตอนนี้เป็นฟัง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 ฮิปฮอปฟังฟังอะไรฮิปฮอปฟังฟังสนุกสนุกนะครับสนุกใช่จัดให้ครับนักร้องปริศนาหมายเลข6จังหวะมา
รักสมวัยสมวัยน่ารักมันดูท่าดูไอ้2ตัวหน้าอะไรเนี่ย2ตัวหน้าไอ้เนี่ยเค้ากําลังบอกว่าคนเนี้ยน่าจะแบบเต้นเพราะเค้าเต้นดูแบบลงล็อกดูแบบเป็นแบบแต่ผมว่าเค้าอ่ะน่าจะเต้นแต่ว่าเต้น cover ชินว่าเพราะมั้ยผมว่าตั้งแต่แรกแล้วว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นคนร้องเพลงเพราะเบนเห็นบอกว่าชอบ9พี่ยังไม่ถึง9พี่มีแค่4อุ๊ย4อะไรอ่ะ4ห้องหัวใจให้เธอคนเดียวครับพี่บอกว่าเพราะหรือเพี้ยนโอ้ยกูต่อยมึงล่วงเลย9ทั้งออกนี่น้องนี่น้องน้องๆเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเพราะเพราะแน่ๆเพราะมากเพราะเลยจากที่เขาเต้นเมื่อกี้ก็ดูลังเลนะดูแบบเพราะไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ก็เดาว่าเพราะไว้ก่อนแล้วนะครับผมทั้ง3หมายเลขเข้าจังหวะไปหมดแล้วนะครับต้องคัดออกอีก1หมายเลขครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออกจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่หรือ9จะเปลี่ยนใจนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของน้อง9แล้วนะครับคัดใครออกครับถ้าเอาเบอร์6ออกเนี่ยก็โดนพ่อป๋องต่อยถ้าโดนเบอร์5ออกก็โดนมันต่อยเพราะฉะนั้นเอาเบอร์2ออกแล้วนะครับผมหมายเลข2ครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณเสียใจคงต้องใช้หลายนาทีแต่บอกลาตรงนี้วินาทีเดียวจริงๆค่ะโอ้เสียงเพราะเสียงเศร้าเลยเขาเพราะอยู่แล้วคนนี้เขาดูมั่นใจในการแสดงแล้วเขาก็เป๊ะมากตอนที่เขาลิปซิงค์ผมอยากเก็บเขาไว้ผมว่าเพราะครับจากที่เห็นเขาเต้นเนี่ยเขาน่าจะเป็นสายเต้นมากกว่าแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะร้องเพลงเพี้ยนแล้วล่ะเพราะว่า If you can see that I'm the one who understands you being here all If you can see that I'm the one who understands you being here all alone So why can't you see it? You belong with me Standing by and waiting at your back door All this time I could you not know baby You belong with me You belong with meเชิญครับน้องมิมครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะชื่อมิมธนาพรสหัสตบุรุษค่ะอายุ22ปีค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคณะวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็กำลังฝึกงานอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรค่ะอ๋อเป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรสายเกษตรอันนี้คือตอนที่อยู่ในแลบใส่แว่นกับไม่ใส่นี่คนละเรื่องเลยเนาะที่สำคัญคุณอึดอัดต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเวลาคุณเต้นคุณถึงแขนขาเต็มไปหมดสนุกค่ะสนุกเป็นคนมีความเป็นเชียร์ลีดเดอร์ป่ะไม่ได้เป็นค่ะอ๋อเรานึกตอนแรกว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์เขาบอกคุณเป็นปอมปอมเป็นจริงๆค่ะเป็นจริงๆไม่ใช่เป็นปอมปอมไอ้ซ่าไม่ใช่ปอมเป็นจริงๆไม่ใช่เป็นปอมปอมไอ้สายนี่ตลกสาลุ่ยเก่งมากน่ารักสดใสครับนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณมากครับมิมครับเหลือ2คนครับหมายเลข5และหมายเลข6ตอนนี้ต้องเลือกเพื่อฟีเจอริงแล้วครับ9เลือกใครดีเพื่อให้ภารกิจสำเร็จตัดสินใจให้ดีครับอย่าจะร้องเพลงฟีเจอริงกับหมายเลขได้ขอช่องผู้หญิง6หรือ5ขอช่องผู้หญิงเบอร์6เบอร์6เบอร์5เลือกมาฟีเจอริงนะครับให้ภารกิจสำเร็จนะครับฟีดกับใครดีครับหมายเลขเบอร์6แล้วนะครับหมายเลข6ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณยืนอยู่ตรงนี้ได้แต่ทำใจไม่มีคำไหนที่จะปลอบผมได้เลยครับacting ดีครับคีปคาแรคเตอร์เก่ง
ต้องร้องเพราะมากๆแน่นอนเห็นด้วยมากเลยค่ะเพราะมากเลยเก็บไว้ค่ะผมคิดว่าน่าจะเพราะเหมือนกันครับครับผมสวัสดีครับผมเทนณัฐพงศ์ภริกุลนะครับผมเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับที่บ้านมีธุรกิจเครื่องชั่งครับน้ำหนักรถบรรทุกอันนั้นจริงๆจริงๆครับเออนี่เฮ้ยบ้านมีตังนะบ้านมีตังนะเขาเรียกอะไรการชั่งนะของเราพัฒนาการชั่งพัฒนาการชั่งก็คือที่บ้านที่บ้านเลยเป็นของคุณพ่อใช่ครับอ๋อแล้วก็คือตั้งแต่ตาชั่งรถบรรทุกใหญ่ก็ทำคือนั้นว่าคุณซ่อมเป็นจริงครับโอ้จริงนะเป็นกิจการของที่บ้านแล้วร้องเพลงเอาเรื่องร้องก่อนเรื่องการแสดงเดี๋ยวว่ากันชอบชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆชอบพี่แบงค์วงแคลชครับนี่คือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจในการร้องเพลงแต่ถ้าร้องพี่แบงค์นี่เขาต้องมี3ท่าเบ็ดเสร็จนะต้องแบบเริ่มจากปวดท้องปวดหัวขอยานักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณครับเลือกมาแล้วครับหมายเลข6ครับ9สาเหตุที่เลือกหมายเลข6จริงๆแล้วคืออะไรครับครับโอ้จะได้เลยหมายถึงเสียงไงหมายถึงเสียงน้องเขาใช้ได้คือเขาเนี่ยมีลุคที่ดีด้วยแล้วก็ยิ่งถ้ามีเสียงที่ดีด้วยเนี่ยทำให้แบบว่าวงการเพลงเนี่ยได้ศิลปินที่ดีเพิ่มมาอีกคนโอ้โหนี่มันอยู่เป็นจริงๆรอเลยรอเลยก้าวทำไมมือเหงื่อแตกอะก้าวเมื่อกี้มือเปียกเลยนะก้าวผมเป็นคนเหงื่อมือเยอะทั้งมันเถอะครับเพลงไม่มีอะไรเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับก้าววินาทีเดียวเท่านั้นแหละนะครับขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับปรบมือให้กับนักร้องปริศนาหมายเลข6และ9จิรายุอยากจะคบกันรักกันกี่ปีบอกลาทั้งทีวินาทีเดียวเท่านั้นใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้นตัวเราก็ต้องไกลกันมันน่าเสียดายอยากให้เธอรู้สีใจเธอคบกันมาต้องใช้เวลาเท่าไรกว่าจะรักกันนานแค่ไหนกว่าเธอเข้าใจกันและผูกและพันมากมายกลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกลมองดูใบไม้ที่ร่วงลงไม่ช้าไม่นานก็มีใบไม้ขึ้นมาเจ็บปวดข้างในหัวใจที่ต้องเอ่ยคำน้ำลาเพราะรู้ว่าคงไม่มีวันกลับมากว่าจะคบกันรักกันเป็นกี่ปีบอกลาทั้งทีวินาทีที่นั้นใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น
ให้ใช้พอทำใจจับมือฉันไว้นานๆได้ไหมมองดูใบไม้ที่ร่วงลงมาสุดคือไม่ช้าไม่นานก็มีใจใหม่ขึ้นมาต่อไปนี้มาแน่นอนเจ็บปวดแค่ไหนหัวใจที่ต้องเอ่ยคำแล้วลาผู้รู้คงไม่มีวันกลับมาผมว่าตั้งแต่แรกแล้วว่าคนนี้น่าจะเป็นคนร้องเพลงเพราะกูต่อยมึงล่วงเลยก้าวจมูกออกอ่ะพี่น้องพี่น้องเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเพราะแน่ๆเพราะมากเพราะเลยจากที่เขาเต้นเมื่อกี้ก็ดูลังเลนะดูแบบไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ก็เดาว่าเพราะไว้ก่อนแล้วนะครับผมนำตัวเลยครับน้องเป็นใครมาจากไหนครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวข้าวขวัญกฤษณาโสภาค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิตอลค่ะแล้วก็เป็นนางแบบด้วยค่ะเป็นนางแบบด้วยก็เป็นโปรไฟล์จริงเฮ้ยเวลาดูดีมากดูน่ารักนะเออดูเขาแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งดูวัยรุ่นวัยรุ่นเด็กๆครับผมเมื่อร้องเพลงการร้องเพลงคือเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าหรือมันมาจากไหนฮะตอนเด็กๆเป็นนักร้องค่ะเดี๋ยวนะตอนเด็กๆเคยเป็นนักร้องเป็นนักร้องลูกทุ่งค่ะเฮ้ยใช่นุชแบบสายประกวดอย่างเงี้ยเหรอไม่ค่ะออกอัลบั้มค่ะตอนเด็กออกอัลบั้มใช่ออกอัลบั้มด้วยเหรอตอน6ขวบค่ะตอน6ขวบใช่ค่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าน้องเบนซ์เนียค่ะโอ้ oh my god ใช่ค่ะเฮ้ยน่ารักดูดีเขายังคงเป็นศิลปินได้อยู่นะจริงๆนะจริงแล้วหนูน่ารักด้วยนะแหมแล้ววันนี้ก็เลือกเก่งมากเก่งมากครับเพราะวันนี้ภารกิจถือว่าสำเร็จเนี่ยเขาเรียกบอกว่าคนรุ่นใหม่มีไอเดียมีความคิดมีอะไรก็ทำอะไรสิ่งดีๆขึ้นมาวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมานำเสนอเช่นเดียวกันนะครับครับธนาคารกรุงไทยนะครับขอเชิญร่วมสมัครโครงการกรุงไทยยัง Enterprise Award ครั้งที่16นะครับกรุงไทยสตาร์ทอัพนั่นเองนะครับเพื่อพิชิตเงินรางวัลสนับสนุนธุรกิจร่วม
3ล้านบาทครับมีประเภทไอเดียสำหรับนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็ประเภทไอดูสำหรับบุคคลทั่วไปรีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมทาง www.ktb.co.th/chr นะครับคิดอะไรให้ล้ำๆทำอะไรให้มันเหนือกว่าแล้วส่งมาสมัครกันเยอะๆนะครับนี่เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันพุธหน้า 20:05 เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซอนแอปสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากับซุปตาหนุ่มเสียงนุ่มแหนมรณเดชเป็นส่วนหนึ่งในทุกนาทีต่อจากนี้ที่อยู่ทั้งนี้พี่เจ้า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 รอคอยซุปตาคนนี้มานานเหลือเกิน5คนคุณชอบเพลงนี้อยากกินแหนมครับคุณเขาเจอแต่แหนมตุ้มจิ๋วนะครับผมวันนี้เจอแหนมแบบเต็มๆเลยครับใหญ่ด้วยครับใหญ่ไม่กลัวใหญ่ไม่กลัวกลัวเปรี้ยวหมายถึงแหนมวันเด็กเนี่ยเขาให้ไปดูรถถังแต่วันหลังเนี่ยให้พาไปดูรถพี่ครับอะไรเข้าพรรษาให้ไปไหว้พระว่าเราคบกับพี่มะเดี๋ยวพี่พาไปไหว้แม่ลูกI can see your voice.